อยู่กับเนื้อกับตัวจะมีสติสมาธิมีปัญญาสามารถจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เขาจะเรียกขวัญเนี่ยสำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปศึกษาต่างประเทศคนที่หายจากเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ได้ยศศักดิ์เราก็จะเรียกขวัญตั้งไหมคะท่านก็ไม่ได้พูดคุยอะไรเป็นพิเศษก็เรียกว่าก็ขอต้อนรับท่านนั่นแหละเพราะท่านช่วยประเทศชาติอยู่แล้วท่านทำเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ซึ่งก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราอยู่แล้วประสงค์ทั้งประเทศประชาชนทั้งประเทศก็เห็นด้วยกับท่านแต่ว่ามันจะเกิดการอะไรนิดๆหน่อยๆก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเป็นเรื่องธรรมดาทุกแห่งทุกสถานที่ฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจทำก็แล้วกันพระรอดรุ่นปียอดฉัตรพระธาตุอริบุญชัยให้แก่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผู้ติดตามคือท่านอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นต้นแล้วผู้ว่าททและหลายๆท่านแล้วก็คณะก็จะแจกพระรอดรุ่นก้นครกรุ่นปียอดฉัตรเหมือนกันรุ่นเดียวกันกับพี่โค้ชเอกติดถ้ำที่เขาแคล้วคลาดปลอดภัยปัดเคราะห์หมายความว่าเคาะเจ็บเคาะไหม้เคาะไข้เคาะหนาวเคาะที่จะเกิดตอนหลับตอนตื่นตอนกลืนตอนเคี้ยวให้หมดไปจากร่างกายและจิตใจของท่านนายกรัฐมนตรีและอัญเชิญขวัญ32ขวัญให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวเช่นขวัญหูขวัญตาขวัญแข้งขวัญขาขวัญสัปปะวะขวัญคือขวัญทั้งหมดทั้งมวล32ขวัญจงกลับคืนมาสู่ในจิตในใจในเนื้อในตัวของท่านนายกรัฐมนตรีและขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีจงอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีให้ครบอีก20ปีรุ่นที่โค้ชเอกห้อยในถ้ำที่พระอาจารย์รุ่นเดียวกันพินเดียวกันพระอาจารย์